สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเล่าเรื่องผ่านเลนครับบ่ายวันนี้ผมยืนอยู่ที่ถนนสนามชัยครับด้านหน้าของพระราชวังสลานลมครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นพระบรมมหาราชวังผมกำลังจะพาทุกท่านไปที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามที่นี่เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกครับหลายๆคนยังไม่เคยมาที่นี่วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมความงดงามของวัดราชประดิษฐ์ครับการเดินทางมาที่วัดราชประดิษฐ์มาง่ายๆครับถ้ามาจากท้องสนามหลวงเดินมาที่ถนนสลานลมครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปเดินไปประมาณสัก300เมตรวัดจะอยู่ทางขวามือแต่ถ้ามาเที่ยววัดโพให้เดินมาที่บริเวณมูลนิธิรัฐบุรุษนะครับเข้าซอยสลานลมเนี่ยครับและเดินไปให้สุดเลยเราก็จะเห็นวัดราชประดิษฐ์ครับและถ้ามาจากวัดราชบพิตรนะครับให้ข้ามสะพานปีกุลมานะครับก็จะพบกับวัดราชประดิษฐ์เลยครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นพระราชวังสลานลมนะครับมีการปรับปรุงสวยงามมากๆครับวัดราชประดิษฐ์มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากครับเป็นวัดที่มีพื้นที่ขนาดเล็กมากๆเลยมีพื้นที่เพียง2ไร่2งานกับ98ตารางวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนะครับตามธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ว่าในราชธานีจะต้องมีวัดสำคัญประจำ3วัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะและวัดราชประดิษฐ์ครับคนไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้มาเที่ยวที่วัดแห่งนี้ครับจะมีชาวต่างชาติชาวต่างชาติถ้าเดินเท้าเที่ยวตามวัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดราชบพิตรวัดสุทัศน์ถ้าเดินผ่านมาทางนี้เขาจะผ่านเส้นทางถนนสลานลมนี่ครับเพื่อเชื่อมต่อไปที่วัดพระแก้วไปที่วัดโพก็จะต้องผ่านวัดราชประดิษฐ์ครับเป็นวัดที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจเป็นอย่างมากครับเดิมทีที่แห่งนี้เป็นสวนกาแฟรกร้างนะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่4ได้ทรงซื้อไว้เป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ครับและที่นี่ก็ยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่4ด้วยครับสถาปัตยกรรมและงานกิจกรรมที่สำคัญภายในวัดที่โดดเด่นมากๆก็คงจะเป็นพระวิหารหลวงครับมีมุกด้านหน้าและด้านหลังนะครับประดับด้วยหินอ่อนหลังคามุงด้วยกระเบื้องสีส้มนะมีช่อฟ้าใบระกาซุ้มประตูและหน้าต่างลงรักปิดทองติดกระจกสีเป็นรูปมงกุฎสวยงามมากๆครับใครที่เดินผ่านไปผ่านมามองเข้ามาก็จะเห็นพระวิหารหลวงที่งดงามจริงๆครับภายในพระวิหารหลวงประดิษฐานพระพุทธสีหังคปกรณ์เป็นพระประธานวันนี้มีชาวต่างชาติสวมชุดไทยมาถ่ายรูปด้วยสวยงามครับส่วนภาพกิจกรรมฝาผนังได้เล่าเรื่องราวพระราชพิธี12เดือนได้อย่างครบถ้วนครับที่บานประตูหน้าต่างก็จะเป็นงานประดับมุกนะครับศิลปะแบบญี่ปุ่นช่างสกุลนางาซากิครับมีอายุเก่าแก่มากๆครับร้อยกว่าปีเลยทีเดียวนะครับเป็นพระวิหารหลวงที่ขนาดไม่ใหญ่นะครับแต่มีความงดงามเป็นอย่างมากใครเข้ามาก็ตื่นตาตื่นใจครับอ
พระวิหารหลวงและพระมหาเจดีย์ก็จะใช้หินอ่อนนะครับตกแต่งสวยงามมากๆเลยทีเดียวติดกับพระวิหารด้านขวามือก็จะเป็นปราสาทพระบรมรูปครับด้านในประดิษฐานพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับในรัชกาลที่4เป็นวัดขนาดเล็กนะครับ2ไร่กว่าด้านหลังก็เป็นพระมหาเจดีย์ครับถัดจากพระมหาเจดีย์ไปด้านหลังเป็นสวนสลานลมนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมไปรอบๆเลยนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นปราสาทพระไตรปิฎกครับแล้วก็จะมีหอระฆังด้วยเป็นวัดหลวงขนาดเล็กที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากครับอยากให้ทุกท่านนะครับมีโอกาสถ้าเกิดว่าวัดแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมนะครับอยากให้มาสัมผัสความงดงามครับด้านหลังก็มีรูปหล่อของสมเด็จพระสังฆราชนะครับนี่คือด้านหลังนะครับบานประตูหน้าต่างที่นี่สวยงามมากๆด้านซ้ายของพระวิหารก็จะเป็นหอพระไตรปิฎกครับและใกล้ๆกับหอพระไตรปิฎกก็จะเป็นหอระฆังครับที่นี่แต่ละจุดก็มีประวัติความเป็นมาทั้งนั้นนะครับเป็นวัดหนึ่งที่น่าสนใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแวะเวียนมาตลอดเวลานะครับมาชมความงดงามขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผิดพลาดประการใดกราบขออภัยด้วยครับสวัสดีครับ